เออเราได้มาประพฤติปฏิบัติกันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้กล่าวบอกไว้บ่อยๆก็คือศรัทธานะคือความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะธรรมชาติของศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในชั้นของคำสอนที่บอกว่าบุคคลย่อมข้ามห่วงน้ำได้ด้วยศรัทธาย่อมข้ามทะเลได้ด้วยความไม่ประมาทย่อมพ้นจากวัฏทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาฉะนั้นศรัทธาที่แปลความเชื่อมั่นความเลื่อมใสโดยเฉพาะที่ได้กล่าวในเรื่องของตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่พ้นจากวัฏทุกข์ได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกตนเองว่าแล้วก็บอกกับเราทั้งหลายว่าท่านเป็นไก่ตัวพี่นั่นแหละลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะเปลือกไข่ออกมาได้เป็นคนแรกอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงบำเพ็ญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีที่สุดจริงๆก็สามารถทำลายอวิชชาคือเปลือกไข่กระเปาะไข่นี่แหละคือความมืดมิดเนี่ยออกเข้าสู่แสงสว่างเป็นต้นได้ก็คือใช้ปัญญาญาณก็เรียกสัมมาสัมโพธินั่นแหละสัมโพธิตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาในอรหัตมรรคพระองค์สามารถทำลายออกได้เป็นบุคคลแรกของโลกฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยมาบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกับไก่อยู่ที่ในเปลือกไข่อยู่ในฟองไข่นั่นแหละแต่ในฟองไข่นั้นน่ะไก่ที่หรือลูกไก่ที่อยู่ในเปลือกไข่นั้นน่ะไม่ระดมความเพียรไม่ฝึกฝนอบรมตนเองหรือไม่รับเหตุปัจจัยให้บริบูรณ์ทั้งอุตตุเป็นต้นเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็ตายอยู่ในเปลือกไข่ก็ไม่สามารถออกมาสู่โลกกว้างเป็นต้นได้เราท่านทั้งหลายเมื่อมีปัญญาเชื่อมั่นด้วยพัฒนาไปสู่ปัญญาด้วยก็จะสามารถเข้าถึงความพ้นจากวัฏทุกข์ได้ในชั้นของคำสอนพระพุทธเจ้ากล่าวในเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวว่าศรัทธานั้นมีความเชื่อมั่นเป็นลักษณะหรือมีความวางใจเป็นลักษณะวางใจก็คือการปล่อยศรัทธาไปที่พระตถาคตเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยช่วยอุดหนุนแก่สัมปยุตตธรรมกิจธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนเนี่ยให้เป็นไปด้วยกิริยาการที่มีความเชื่อไปด้วยก็คือมีความเป็นใหญ่ในธรรมเหล่านั้นซึ่งความเชื่อนี้ก็จะต้องมีการดำเนินไปดำเนินไปในลักษณะถึงการที่จะเชื่อต่อวัตถุที่ควรเชื่อที่บอกว่าเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจจะได้โดยตนเองแล้วก็เชื่อในคุณของพระธรรมตลอดถึงเชื่อในคุณของพระอริยสงฆ์ที่บอกว่ารัตนตยัตศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยว่าจะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนำให้สัตว์นั้นออกจากวัฏทุกข์ได้จริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยก็คือเชื่อหรือสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากวัฏทุกข์ได้อย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของศรัทธานั้นเนี่ยคือความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่มีคุณจริงอันตนประจักษ์ชัดอยู่เช่นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นส่วนกรรมสกตาศรัทธาคือเชื่อมั่นว่าสัตว์ทั้งหลายต่างมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมกระทำนั้นกรรมดำสัตว์ที่ทำกรรมดำคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตก็จะต้องรับผลของความดำที่ตนเองได้รับคืออบายทุคติวินิบาตนรกเป็นต้นกรรมขาว
สัตว์ที่ประกอบกรรมขาวคือกลุ่มกุศลกรรมที่เป็นไปในวัฏฏะสัตว์นั้นก็จะต้องเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นไปในวัฏฏะสัตว์ที่ทําทั้งกรรมดํากรรมขาวก็จะคล้าเคล้ากันไปบางคราวก็เข้าถึงความสมหวังบางทีก็เข้าถึงความผิดหวังแต่สัตว์ที่ทํากรรมที่ไม่ดําไม่ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็กรรมที่สัตว์ทั้งหลายที่มีอัธยาศัยแข็งกล้าตั้งอัธยาศัยไว้อย่างแท้จริงว่าเราจะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ด้วยการกระทําอย่างนี้แหละเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนาเพื่อฝังอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยต่อการพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยกําลังเรี่ยวแรงคือศรัทธาของเรานี่แหละวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นของเรานี่แหละการปลูกฝังการตั้งอัธยาศัยการตรึกแนบแน่นในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้คือเชื่อมั่นตถาคตโพธิสัตถาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้สามารถทําบุคคลให้เข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากวัฏฏะทุกข์ได้จริงลักษณะของศรัทธาคือความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์สังยุตที่บอกว่าศรัทธายะตรติโอคังอัปมาเดนะอนวังวิริยะนะดุขมัจเจติปัญญายะปริสุทธิติให้สังเกตดูไหมว่าหนึ่งศรัทธาเนี่ยบุคคลจะข้ามห้วงน้ําได้ด้วยศรัทธากามโมคะพโวคะทิโถคะเป็นต้นเหล่านี้ก็แปลต้องมีความเชื่อมั่นก่อนต้องมีความเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลต้นแบบจริงๆที่สามารถพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้แล้วพระองค์ทําสัมโพธิให้เกิดขึ้นได้จริงนี่ต้องเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นถ้าเดินตามระบบแล้วเนี่ยสามารถขจัดกระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้จริงพอเชื่อมั่นอย่างนี้จากเชื่อมั่นสัมโพธิของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นสัมโพธิของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นสัมโพธิของพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ย้อนว่าเราจะทําสัมโพธินั้นให้เกิดขึ้นในตนการเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้มันถึงจะมีการมุ่งไปน้อมไปในการที่จะออกจากวัฏฏทุกข์ได้จริงเหมือนทหารกล้านั่นแหละที่นําพาหมู่ประชาชนทั้งหลายที่ยืนลีๆรอๆไม่กล้าข้ามห้วงน้ําดึงมีดดาบชักมีดดาบออกมาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายตามเรามาลักษณะของศรัทธาจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นเป็นตัวนําของกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้เชื่อมั่นสัมโพธิของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นสัมโพธิของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นสัมโพธิของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายและก็ย้อนที่จะมาปลูกสัมโพธิในตนว่าตอนนี้สัมโพธิในตนยังไม่เกิดแต่เราจะปลูกให้เกิดขึ้นเราจะทําปัญญาระดับสัมโพธิให้เกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกในศีลในสมาธิในปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนี่เราเรียกว่าถ้ามีศรัทธาแล้วจะข้ามห่วงน้ําได้โดยศรัทธาย่อมข้ามอัปมาเดนะอันวังอันนบอันนบในที่นั้นคือทะเลใหญ่ทะเลหลวงด้วยความไม่ประมาทก็คือกลุ่มสตินี่แหละและจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรจะพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้ต้องเพียรนะเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่สามารถพ้นจากชาติภัยชราภัยพยาธิภัยมรณะภัยเราจะไม่หยุดความเพียรเราจะไม่หยุดความเพียรการตั้งฝังไว้ในกระแสอัธยาศัยอย่างนี้มันถึงจะพ้นทุกข์ได้และจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะได้ด้วยปัญญาปัญญายะบริสุทธิ์ชติอย่างนี้เป็นต้นเพราะความไม่ขุ่นมัวในสิ่งที่ควรเชื่อมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยทั้งที่มีความเชื่อมั่นความเลื่อมใสนั่นเองโดยปกติก็คืออกุศลธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่มีสภาพสกปรกเป็นธรรมชาติที่ขุ่นมัวแต่เมื่อศรัทธาเกิดขึ้นมาแล้วศรัทธานั้นก็ยังจิตให้เลื่อมใสทําจิตให้ผ่องใสสัทธานาก็คือเป็นไปด้วยการน้อมใจเชื่อแล้วยังลงไปในคุณของพระพุทธเจ้ายังลงไปในสัมมาสัมโพธิยังลงไปในปัจเจกโพธิยังลงไปในสาวกโพธิมันยังมั่นลงไปว่าโอ้เชื่อมั่นว่าท่านเหล่านี้พัฒนาตนเองเป็นพุทธเจ้าได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้พัฒนาตนเองจนเป็นพระอรหันตสาวกเป็นต้นได้เราจักยังโพธิ
เราจะปลูกโพธิไว้ในตนแล้วจะพยายามหล่อเลี้ยงโพธินั้นน่ะให้เจริญเติบโตไปเป็นตามลําดับเราจะไม่หยุดในการเพาะเราจะไม่อยู่ในการเพาะปลูกเราจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้มันพัฒนากระแสชีวิตของตนเองเนี่ยพ้นจากวัฏทุกข์ได้มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อและความเลื่อมใสนั่นแหละเกิดขึ้นก็คือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านี่แหละพระรัตนตรัยเนี่ยที่ฝังแน่นในใจของผู้ที่ปลูกศรัทธาเกิดขึ้นนี่แหละก็มีความเชื่อมั่นหยั่งลงในวัตถุที่ควรเชื่อหยั่งลงในพระรัตนตรัยจากเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมะที่สามารถนําออกจากวัฏทุกข์ได้จริงก็ขยายมาเป็นสองแล้วเชื่อมั่นว่าตอนนี้พระธรรมเหล่านั้นหยั่งประชุมลงในกระแสชีวิตของพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายแล้วก็หยั่งลงเป็นสามเลยทีนี้กลายเป็นจากหนึ่งก็เพิ่มเป็นรัตนตยัตศรัทธาศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เพิ่มเป็นเก้าเลยไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงพ้นจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้จริงพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ได้โดยชอบและก็ทรงสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วยพระองค์นั้นทรงเสด็จมาดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นผู้ประกอบด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นและเราจะรับการฝึกพระพุทธเจ้าเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเราน้อมเข้ามาเพื่อจะรับการฝึกจากพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่เข้ามาเพื่ออยากมาแข็งกระด้างมือมาต่อต้านพระรัตนตรัยเพราะปัญญาเราเกิดเราเข้ามาเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกอย่างไรทําตามระบบที่พระองค์ทรงบอกไว้แล้วจะฝึกเราจากความเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธากลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาได้ผู้ที่เกียจคร้านกลายเป็นผู้ที่มีความเพียรได้ผู้ที่หลงลืมสติกลายเป็นบุคคลที่มีสติระลึกมั่นได้ผู้ที่ฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่มีสติที่สมาธิที่ตั้งมั่นได้คนที่โง่เขลากลายเป็นคนที่มีปัญญาเป็นต้นได้จากไม่มีศีลเราจะฝึกจากความทุศีลกลายเป็นบุคคลที่มีศีลจากเป็นคนฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเราจะฝึกให้เรากลายเป็นคนที่มีสมาธิจากคนที่มืดบอดเราจะฝึกให้เป็นผู้มีปัญญาเราจะให้พระพุทธเจ้าฝึกเราเราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายเราจะไม่คนดื้อด้านเราจะไม่ดื้อดึงเราจะไม่เป็นคนว่ายากสอนยากเราจะเข้ามาสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวถ้าตั้งใจไปในลักษณะอย่างนี้เราจะคบสัตบุรุษเราจะคบพระพุทธเจ้าคบสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะน้อมใจในการฟังพระสัทธรรมที่จะเอื้อต่อการเดินตามศีลสมาธิปัญญาเราจะทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายเราจะใส่ใจถูกทางเราจะใส่ใจถูกวิธีเราจะใส่ใจถูกต้องเราจะไม่ใส่ใจผิดอีกแล้วเราจะปฏิบัติธรรมให้ถูกหลักคือปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจากการฝึกหัดในศีลในศรัทธาในศีลในสุตตะในจาคะในปัญญาเราจะเริ่มจากตัวกุศลศีลพัฒนาไปสู่ความปราโมทย์ไปปีติไปความสงบไปความสุขโสมนัสทำสมาธิทุกระดับให้เกิดขึ้นตั้งแต่คณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจารสมาธิสมาธิที่สามารถข่มกลุ่มนิวรธรรมคือกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นได้พัฒนาสู่อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่เข้าสู่ชั้นปฐมฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้นแล้วจะพัฒนาให้เกิดความเป็นวสีให้เกิดความคล่องแคล่วจนชำนาญและจะเริ่มพัฒนาเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานและรูปฌานเป็นไปตามลำดับและเราจะเดินขึ้นสู่วิปัสสนาญาณทุกขั้นตอนตามระบบที่พระบรมศาสดาเคยตรัสเอาไว้และในขณะเดียวกันเราจะไม่ให้ศรัทธาเราถดถอยเราจะงดเว้นจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเราจะไม่เสพเราจะไม่คุ้นเราจะไม่เข้าใกล้เราจะไม่ไปคบหาบุคคลที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่มีศรัทธาในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราจะไม่ไปคบกับบุคคลที่ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมเราจะเสพเข้าหาเข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเราจะพิจารณาพระสูตรอันเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อมใสเช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นการน้อมไปในศรัทธาสัมโพชฌงค์เราจะเกิดขึ้น